อาจารย์ชยวิทย์กเกษตรสิรินะครับก็โพสต์ใน Facebook เยอะช่วงนี้ในเกี่ยวกับพักอนาคตใหม่ก็มีประเด็นที่สื่อกระแสหลักนําไปนําเสนออาจารย์ชยวิทย์เขาตั้งคาถามไปที่ผู้ซึ่งกลุ่มอํานาจรัฐว่าเขาจะยอมหรือในที่นี้อาจารย์ชยวิทย์เขาบอกว่าจริงแล้วบางทีเนี่ยสันติประชาธรรมคือทางออกคือที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็ชีวิตของมนุษย์นะ the only way out without b l o o d s h e d แต่ฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐเขาจะยอมหรือในเมื่อฝ่ายเขาชนะมาตลอดด้วยการใช้ความรุนแรงและอาวุธร้ายปราบปรามประชาชนและผู้เห็นต่างตลอดมา,าศาสตราจารย์พิเศษชางวิกเกรสิริซึ่งแกก็ท่าทางคือเห็นใจพักอนาคตใหม่ในในเวลานี้เนี่ยนะฮะแกพูดถึงในภาพรวมของโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยแล้วก็พูดถึงว่าการใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกฎหมายทงางศาลยึอดอำนาจรัฐประหารรูปแบบตุลาการพิวัตรใช้ทั้งความรุนแรงทหารตำรวจ รวมไปถึงอันธพาลจัดตั้งยืธอันรัฐประหารในรูปแบบอมตยเสน,นาพิวัตรมาเป็นเวลานานระหว่างพุทธศักราช2490ถึงพุทธศักราช2562หรือ72ปีมาแล้วเนี่ยมันมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่หรือไม่คือสถานการณ์มันไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าฝ่ายเดียวนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้เพราะฉะนั้นก็เคยชินกับความที่ทำอะไรก็ได้แล้วถึงเวลาประชาชนก็ไม่ลุกฮือขึ้นมา เวลาผมพูดถึงสถานการณ์ที่อนาคตใหม่เจอในเวลานี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องการให้คนมองว่านี่เป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเฉพาะกับพักอนาคตใหม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกับทุกพักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนนะฮะเมื่อมีการการกระทําโดยผู้ซึ่งถือกฎหมายในการทําลายสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยที่มีการทําลายพักไทยรักไทย ไปจนถึงการทำลายพรักพลังประชาชนพรคมัชฌิมาธิปไตยพักชาติไทยนะแล้วในอนาคตก็คงจะมีการทำลายพรักเพื่อไทยด้วยในช่วงระยะที่เกิดปรากฏการณ์ทสชตอนนั้นก็มีการทำลายพรักทอสอชอใช่ไหม <S 2> <S 2> แต่ว่าอันนั้นเป็นช่วงที่แป๊บเดียวแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในสังคม ช่ไหมฮเสร็จแล้วมันมาถึงกรณีซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยังโดนทำลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะให้สังคมเขาตั้งข้อสังเกตอย่างไรยกเว้นซะว่าจะให้เขาตาสว่างเองถ้าเกิดเขายังไม่ตาสว่างว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายซึ่งทำลายประชาธิปไตยเนี่ยคือฝ่ายไหนกันแน่ คือฝ่ายที่ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทําการกดเกณฑ์กติกาแล้วอาจจะไม่ถูกต้องไปซสหมดแล้วประชาชนก็เลือกเข้ามาแล้วประชาชนก็นิยมเลือกเข้ามาฝ่ายนั้นคือฝ่ายที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยหรือหรือแบบที่คนเขาตาสว่างกันแล้วในเวลานี้ว่าฝ่ายที่ทําลายประชาธิปไตยเนี่ยคือฝ่ายที่อ้างกฎหมาย แล้วก็ไล่ทำลายพักการเมืองไปเรื่อยๆทีละพักมาเป็นเวลากี่สิบปีปัญหาคือผู้ที่ถือกฎหมายหรือเปล่าละ่ะปัญหาคือผู้ซึ่งตรากฎหมายเลือกปฏิบัติถือกฎหมายแล้วก็กำจัดนักการเมืองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามอำเภอใจหรือไม่นั่นคือปัญหาหรือไม่